เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะ yeah. มันสมูทมากสมูทแอร์ซิลค์เลยมีระบบความปลอดภัยที่สูงสุดจากประเทศเยอรมนีนะคะวิธีทำงานมาเหนื่อยๆนะมันก็อยากจะพักทันทีอ่ะ yeah. อยากจะอาบน้ำให้มันสดชื่นไปเลยแต่วันนี้นะอยากจะเล่าเรื่องของการอาบน้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าการอาบน้ำเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่คลายเหนื่อยอย่างเดียวแต่บางทีแล้วค่ะมันช่วยเราพักผ่อนแล้วมันช่วยเราคิดอะไรได้เยอะแยะหลายอย่างเลยค่ะ yeah. ปะเราไปอาบน้ำกันแต่เดี๋ยวไม่ได้แปลว่าเราจะไปอาบน้ำกันจริงๆนะคะอยากจะพูดถึงเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นต่างหากอะเดี๋ยวเราไปดูว่าเครื่องทำน้ำอุ่นที่เอ๋ชอบเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะไปห้องน้ำกันเลยค่ะไปสิ่งที่เอ๋อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นแหละเพราะเครื่องทำน้ำอุ่น Steebel Ultron นะคะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นระบบสัมผัส wow. ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะแล้วบอกเลยว่าในการอาบน้ำเนี่ยเอว่าหลายๆคนนะบางทีเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไปมาเวลาที่เราสระผมค่ะเราก็อยากให้อุณหภูมิมันเย็นหน่อยเพื่อให้ผมของเราเงางามตอนที่เราอาบน้ำเราก็อยากให้อุณหภูมิมันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเอเป็นคนหนึ่งที่ปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยไม่ทำให้สะดุดเลยแม้แต่น้อยและชอบมากเลยนะคะก็คือมันสมูทมากสมูทแอร์ซิลค์เลย yeah. แต่สิ่งหนึ่งที่เอชอบมากกว่านั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะแม้เราเป็นผู้หญิงนะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องบอกว่า Steebel Ultron นะคะมีระบบความปลอดภัยที่สูงสุดจากประเทศเยอรมนีนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรับอุณหภูมิขึ้นลงขึ้นลงตามใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องไฟจะช็อต yeah. เพราะเราปลอดภัยแน่นอนการอาบน้ำไม่เป็นเพียงแค่การทำความสะอาดร่างกายนะแต่เป็นการพักผ่อนอย่างนึงด้วยนะคะหลายๆคนคิดงานได้ในตอนอาบน้ำนี่แหละและหลายๆคนก็ปิ๊งขึ้นมาได้นะคะมันเป็นเรื่องของการพักผ่อนมันเป็นเรื่องของจิตใจของเรานะคะที่เราได้รีแลกซ์จริงๆและคิดอะไรต่อมีอะไรได้จริงๆนะคะและที่สำคัญการอาบน้ำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ช่วยในเรื่องของสุขอนามัยนะคะอยากให้เราใส่ใจกับการอาบน้ำจริงๆและใช้เวลากับการอาบน้ำของเราหน่อยค่ะ yeah. เราจะรู้ว่าเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยแบบไม่ต้องรีบนะคะชีวิตของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเรื่องน้ำมั่นใจ Steebel Ultron จากเยอรมนีสินเสมอแล้วเจอกันค่ะเอ๋อภัยรัก